ฮะอาจารย์วัดมาครับอาจารย์วัดเหรอบ่มาครับวันนี้ครับครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour นะฮะตอนนี้เรามาอัปเดตกันแถมสักคลิปนะฮะในการทำกิจกรรมจิตอาสาที่อำเภอแม่ใจของเขานะบริเวณที่มาทำกันวันนี้ก็จะเป็นเกาะรูปหัวใจเขตทำลายสปาหนองเลงซ้ายตรงด้านทางทิศเหนือสุดของหนองเลงซ้ายครับก็พื้นที่ตรงนี้ก็ยังคลิปก่อนหน้านี้ได้ท่านนายอำเภอครับหัวหน้าเอวราริศใช้สารก็ได้คือข้อมูลคร่าวๆแล้วว่าจะเป็นพื้นที่ที่ในวันข้างหน้านะฮะ 4-5 ปีอาจจะทำเป็นพุทธอุทยานแล้วก็ช่วงนี้ระวังรอการสร้างก็คงจะมีการปรับใจประโยชน์พื้นที่แล้วก็ดูแลพื้นที่เป็นในตัวก็จะมีการทำเป็นคล้ายๆครับสวนดอกทานตะวันนะทุ่งดอกทานตะวันบนเกาะกลางรูปหัวใจของเฮานะฮะก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากเสียนงนะครับนี่เจ้าของโรงสีอำเภอแม่ใจก็ได้พาทีมงานมาช่วยตัวนะฮะเสื้อสีส้มๆนะฮะแล้วก็ทีมงานจิตอาสาก็จะเป็นชุดสีเหลืองครับแล้วก็ทีมงานของเขตทำลายสัตว์ป่าหนองเลงซ้ายก็เข้ามามีส่วนร่วมตัวนะเพราะว่าในพื้นที่ตรงนี้นะฮะก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับการดูแลเป็นภาคสองภาคสองส่วนนะฮะส่วนหนึ่งก็เป็นของนอสล้อเป็นของพื้นที่สาธารณะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นพื้นที่ในเขตทำลายสัตว์ป่าหนองเลงทรายตัวนะเพราะว่าเดิมทีพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นป่าไม้ยราบชุ่มน้ำนะฮะจะเป็นคล้ายๆครับด้านหน้านะฮะแล้วก็โครงการนี้ก็จะได้มีการขุดเป็นแก้มลิงแล้วก็เอาดินขึ้นมาถมเป็นเกาะรูปหัวใจนะก็ยังถือว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตทำลายสัตว์ป่าหนองเลงทรายตัวแล้วก็อยู่ในเป็นพื้นที่ของนสล.ตัวก็มีการบริหารร่วมกันนะฮะทางอำเภอแม่ใจก็ประสานกับเขตทำลายสัตว์ป่าหนองเลงซ้ายก็ปรึกษาว่าจะพัฒนาจะได้ให้มันบ่มีผลกระทบกับพื้นที่ที่ต้องอนุรักษ์นะเพราะว่าบริเวณด้านหน้านี่จะค่อนข้างจะมีนกเป็ดน้ำแล้วก็นกยางมาอาศัยเยอะอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นในการพัฒนานี่ก็จะต้องดูเรื่องของผลกระทบด้วยแต่ประเมินดูแล้วนะฮะถ้าเป็นพุทธอุทยานแล้วก็มีการปลูกต้นไม้หรือสร้างพระพุทธรูปออกมาก็คงจะบ่มีผลกระทบนักต่อใดนะฮะก็ในส่วนพื้นที่ของเขตถ้ำหลักก็คงจะยังดูแลได้สบายสบายอยู่นะฮะแต่ตอนนี้เรามาดูครับว่าไปถึงไหนกันแล้วนะฮะตอนนี้ผมจำเป็นต้องถอดรองเท้าครับผมใส่รองเท้าแล้วเดินแล้วดินมันติดครับต้องถอดรองเท้าเดินนะฮะไข่มาจากไหนตรงไหนพ่องนี่ฮะสวัสดีครับมาจากไหนตรงไหนหมู่บ้านไหนพ้องครับนี่กลุ่มนี้บ้านเราเทศบาลบ้านเราบ้านเราเลยครับมากันนักครับวันนี้ถึงองค์กรเลยครับอ๋อพื้นที่ตรงนี้นี่ก็มาชาวบ้านก็มาด้วยครับโดยรักแล้วเห็นนายเพิ่มบอกว่าจะให้บ้านเราดูแลเป็นรักนะครับเนาะนี่ใครหัวนี่อีตะกะข้อมูลที่ผมมีข้อมูลนะฮะข้อมูลเป็นไหนพ้องครับตอนนี้ว่านะครับเนาะในส่วนของแนะนำตัวนะครับผมจื่อครับผมจริงๆเฮือตังประธานดีกว่าเนาะว่าที่ประธานเปิดกอได้ประชุมกันกับว่านะมอบหมายเฮือตังพิเดชเรื่องคำพัฒนาในส่วนของเป็นผู้รับผิดชอบในประธานโครงการแล้วว่าเปิดห้องอนาคตจะตั้งเป็นของวิสาหกิจของการท่องเที่ยวในข้อรูปหัวใจนี่เนาะซึ่งได้หารือกันเมื่อวานนี่เนาะในส่วนของคณะกรรมการเพื่อจะให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างจริงจังโดยเฉพาะเริ่มต้นเริ่มแรกนี่ก็คือวันนี้ที่ได้มาเตรียมก็คือเตรียมการสำหรับการเพาะปลูกดอกทานตะวันที่จะเอาไว้เป็นจุดคลายแม็กจุดแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตนะครับเนาะในส่วนโครงการอื่นก็คงจะตามมาตามนโยบายของทางรัฐบาลรวมถึงของท่านสสธรรมนัสตัวเองเนาะครับคือใจพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เกิดประโยชน์เกิดประโยชน์ตัวเองนะครับหน่อยโอเคครับผมขอบคุณครับเป็นข้อมูลมาอัปเดตกันนะพี่น้องจ้าอำเภอแม่ใจเขาก็จะได้หู้ข้อมูลข่าวสารติดตามกันไปเรื่อยๆเป็นระยะนะสวัสดีครับนี่ฝั่งนี้บ้านเราเหมือนกันนะครับนี่บ้านเราเหมือนกันเนาะบ้านเราบ้านโอ้แล้วโอเคครับขอบคุณครับเก่งเด้อเดี๋ยวไปซื้อกระเด้อ
ย้ายไปเลยพี่ย้ายงานไปแล้วน่ะครับนี่ฮะฟังนี่มาดูการทำงานของจิตอาสาฟังนี่ฟังครับจุดมุมนี้นะฮะถ้าแหมน้อยเป็นหน้าหนาวนะฮะถ้ามีดอกทานตะวันอยู่เต็มเนี่ยนะคิดว่าวิวสวยงามแน่นอนครับนี่ฮะถ้าเขาจะมองไปฟังนี่นี่ก็จะเป็นภูเขานะฮะแล้วก็ท้องฟ้านี่ครับในตามความคิดผมนี่ตรงนี้นี่เป็นจุดที่ดูวิวแล้วไปทางทิศเหนือแล้วจะดูสวยงามมากครับถ้าอนาคตสามารถทำได้จริงนะฮะในเรื่องของพระพุทธรูปเป็นพระเจ้าตองติปองค์ใหญ่นะฮะฐานตั้งก็คือเนี่ยที่ถมดินนิ่งไว้นี่จะเป็นฐานนะฮะก็ถ้าเป็นพระเจ้าตองติปมาตั้งตรงนี้เป็นองค์ใหญ่แล้วโอ้โหผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดดีเด่นจุดหนึ่งของอำเภอแม่ใจเลยทีเดียวครับสวัสดีครับผมมากันตั้งกี่ตั้งกี่โมงครับนี่มากันตั้งเจ้าแล้วเจ้าแล้วเนาะครับนี่ภารกิจใหญ่เลยนะกำจัดไมยลาบแน่นอนไว้ไว้มันได้นะครับเนาะไว้มันได้ครับเดือดที่นี่แบบสวยงามครับถ้ามันใหญ่ขึ้นมาเนี่ยปราบยากมั้งเรื่องเล็กครับนี่ฮะปัญหาติดตามมาจากการขุดก็เป็นเรื่องของต้นไม้ลาบนี่แหละครับตอนนี้เขาก็จำเป็นต้องพยายามกำจัดมันไปเรื่อยๆนะฮะนี่อันนี้บ้านเราหมดครับนี่แม่ใจแหละอ๋อนี่สกีนด้านหลังหันยูเสื้อที่แม่ใจนะเทศบาลเพื่อแม่ใจครับบ้านเราแม่ใจมาสีถ้อยมานะครับเดี๋ยวทำลามาลงสีมาครับนี่สวัสดีครับฝั่งนี้บ้านไหนครับนี่บ้านเราครับบ้านเรานะครับบ้านดงอินตาครับบ้านดงอินตามาตัวนะครับนี่น้องบัวน้อยครับมาช่วยๆกันนะบ้านน้อครับน้องบัวมาจะไหลครับจิตอาสาครับโครงการใหญ่ๆอีนี่ถ้ำได้รับการร่วมไม้ร่วมมือจากชาวบ้านนี่ตายนะครับนี่โอเคอ่ะถ้าพ่อกับกำไม้มาได้เลยพ่อนะก่อนๆเนี่ยครับพ่อก่อนโครงการนี้ระยะยาวครับก็คงจะเป็นน้ำรองไปก่อนนะฮะก็ถือว่าเป็นมิติอันดีอย่างหนึ่งในการรวมไม้รวมมือต่อไปก็เขาจะมาปรับปรุงแก้ไขกันว่าโครงการไหนมันจะพอสานต่อได้หรือไม่ได้จะได้ก็มาอู้มาปรึกษาทำกิจกรรมร่วมกันไปนะก็หลายๆฝ่ายก็เริ่มมองไปในทิศทางเดียวกันแล้วนะว่าน้องเล้งซ้ายเหลือมเพื่อแม่แจ้งเขาก็ควรจะมีการพัฒนานะฮะปรับไปสู่เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ได้แล้วก็ควรจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยนะฮะเป็นการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาก็พ่อแม่พี่น้องจ้างเพื่อแม่ใจก็จะได้เขาเรียกว่าได้ประโยชน์จากการขุดพัฒนาหนองเลี้ยงซ้ายครั้งนี้ไปได้อย่างเท่าเทียมกันแล้วก็ไปพร้อมๆกันนะฮะเนาะโอเคครับถ้าจะได้ก็ถ้ามีอย่างคืบหน้าผมก็จะพยายามอัปเดตคือท่านผู้ชมสมาชิกติดตามในช่องได้ดูความเคลื่อนไหวไปเป็นระยะๆนะครับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ